เอาละครับวันนี้พบกับคุณเบนซ์พรชิตาน,นะครับสวัสดีเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องบอกแบบนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเบนซ์เนี่ยมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ใช้ไลโอจริงๆเลยใช้จริงๆอ่ะเพราะพี่ส่งไปให้เอาพูดตรงๆพูดเลยคือจะบอกว่า <c oughs> เบนซ์ไม่รับท้องที่ไหนเลยนะพี่ <Okay. S 2> มีของพี่เนี่ยคือหนูใช้จริงหนูก็อยากจะมาบอกต่อว่ามันดีจริงอ่ะโอเคนอกจากดีจริงแล้วคือเห็นหน้าเขาด้วยไงเห็นหน้าเขาหลอกหลอนตามที่ต่างๆนี่บ้านอยู่นุสสวรีย์ชัยเห็นทุกที่ตอม่อของ รถไฟฟ้าน่ะพี่เดี๋ยวเอาไปตั้งในบ้านด้วยเลยไหมพอก่อนทุกวันนี้ก็เปิดช่องเจอพี่ตลอดอยู่แลยนะอยากให้เบน,นบอกเรื่องของปัญหาของตัวเบนหน่อยทำไม <c oughs> พี่ถึงส่งไปให้ใช้อ่ะนี้บอกเองด้วยตัวเองเลย <c oughs> ลูก 3... าคลอดลูมาแล้ว3คนหนูอะทั้งล่วงแล้วขึ้นแล้วล่วงแล้ว เนี่ยพ,พอคนที่สามอ่ะปัญหามันเยอะค,คือม,มันต่อเนื่องมาจากที่เราอยู่ในวงการใช่ไหมเราดายผมม้วนผมทําอะไรทําสิหลายสิ่งด้วยแล้วมาประจวบกับการที่เรามีลูกด้วยอะ่ะคือมันไปหมดเลยแล้วพี่มิกเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บ่นที่สุดเพราะว่าในบ้านท่อตันท่อตันน้ํามันไม่ลงหนึ่งอสองเดินไปไหนผมนางก็ร่วงเต็มบ้านไปหมดเขาจะเคืองมากไม่ก็บอกว่าเดี๋ยวนะใจเย็นๆเพราะว่าตอนนี้พี่หนุ่มอ่ะส่งไลโอมาให้ใช้แล้วขอลองใช้ก่อน ถ้าใช้แล้วดีเด้จะบอกให้ใช้นี่ไงแล้วภาพที่เห็นคือท่อมันเริ่มดีขึ้นพี่ม,มันเริ่มหายตันเขานั่นแหละมาทักหนูเองคือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมจริงใช่แล้วเขาว่ามาทักหนูเองว่าเฮ้ยมันเวิร์กกันเนี่ยกลายเป็นคนมาขอใช้คือพี่มิกนะวิธีใช้ก็ง่ายมากก็คือเหมือนเราสระผมทั่วไปแหละแล้วก็คือใช้แชมพูใช่ไหมคะอันนี้ใช้แชมพูตัวนี้สระผมนี่ต้องบอกว่าสระ บางคนอะสาต่ปลายผม,มเราขอให้สะที่หนังศีรษะได้ไหมเพราะว่าหนังศีรษะเนี่ยมันมีแบบสิ่งสกรปรกเชื้อ,อโรคเยอะมากนะคะแล้วก็ใช้ครีมนวดตามมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เป่าให้แห้งๆหมาดๆน่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ เป็นโทนิกอันนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดนะจะเช้าจะเย็นก่อนนอนอะไรก็ได้สะดวกตอนไหนใช้ไปนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคุณแม่บางคนที่ไม่กล้าใช้แชมพูอ่ะเพราะว่ามันมีสารเคมีพี่แต่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีไม่มีพาราเบนไม่มี s อ s แล้วก็ไม่มีซิลิโคนซึ่งทําให้รากผมมันหลุดร่วงง่ายขึ้นค,คือ <ผม S 2> ตอนนี้เนี่ยพุ่งตรงๆเลยว่าเราสามารถใช้ไลโอจริงๆแล้วไลโอก็เป็นตัวช่วยลดผมร่วงทําให้ผมเราวนาขึ้นจริงๆอ่ะพี่หนุ่มนี่นะครับ